ใครเดือดร้อนมาเลยพระพยอมเปิดวัดสวนแก้วรับคนงาน500คนช่วยเหลือช่วงโควิดพระพยอมประกาศรับคนงาน500คนช่วยชีวิตช่วงวิกฤตโควิดใครไม่มีงานไม่มีกินไม่มีที่อยู่มาได้เลยที่วัดสวนแก้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่16พฤษภาคมที่ลานบัววัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วสอบถามกรณีทางวัดประกาศในโซเชียลว่าหลวงพ่อพระพยอมท่านฝากบอกใครไม่มีที่อยู่ที่กินหลวงพ่อให้มาอยู่ที่วัดสวนแก้วนนทบุรีรับได้400ถึง500คนเก็บมะม่วงเก็บไปกินไปได้ผลไม้ในพื้นที่11สาขารวม 3,900 ไร่มีเงินให้ใช้วันละ200บาทช่วยหลวงพ่อและวัดสวนแก้วให้ผ่านโควิดไปด้วยกันได้ก่อนฟ้าหลังฝนจะมีชีวิตที่ดีอย่าฆ่าตัวตายไปที่วัดได้ตลอดแต่ไปแล้วขอเพียงอย่ามี3ขี้ขี้เกียจขี้ขโมยขี้เมาโทรศัพท์02-921-5601-4 02-921-6262พระพยอมกัลยาโนกล่าวว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าใครจะมาทำงานที่วัดมีงานให้ทำเยอะเก็บใบมะม่วงกระสอบละ2บาท50สตางค์เก็บมะม่วงดอกแครหรือจะทำงานเป็นรายวันก็ได้วันละ200บาทมีที่พักที่อยู่ที่กินให้แต่อย่ามีสีขี้มาจะไม่รับคือขี้เกียจขี้เมาขี้ขโมยขี้ขอพวกที่เดินขอตามวัดทางเราจะไม่รับทำให้ญาติโยมรำคาญวัดสวนแก้วมี11สาขามีที่ดินกว่า 4,000 ไร่วัดสวนแก้วทำแบบนี้มานานแล้วเพราะจากสถานการณ์ช่วงนี้พบว่ามีคนฆ่าตัวตายมากตนอยากช่วยเหลือชุบชีวิตคนตกอับทางวัดมีหลายกองทุนที่จะช่วยเหลือได้พระพยอมกล่าวต่อว่าอยากบอกประชาชนให้หาความสุขจากความทุกข์ใช้ปัญญาถ้ามีแต่สุขคนเราเจริญในวิกฤตยังมีโอกาสมีหลายอาชีพที่ในช่วงนี้ที่รุ่งเรืองขึ้นหลังจากโควิดไปแล้วประเทศไทยต้องดีกว่าเก่าไม่เที่ยวกินเล่นการพนันเป็นการหาความสุขโง่ๆชีวิตยังมีความหวังสู้ไปให้สุดใครจนหนทางมาที่วัดสวนแก้วทั้งนี้ปัจจุบันมีคนงาน 1,700 คนมีที่พักเยอะที่จังหวัดปราจีนบุรีมีคอนโดให้พักยังรับคนงานได้อีกประมาณ500คนขออย่ามีสีขี้มาเท่านั้น